สวัสดีครับผมปีเตอร์นะครับจากปีเตอร์วอชรีวิววันนี้นะครับผมจะมารีวิว Wife Adamascus AD 7เรือนนี้นะครับแต่ว่าผมจะรีวิวแบบว่าอีกแบบหนึ่งก็คือในส่วนของการเปลี่ยนสายละกันนะฮะเป็นการแมทสายที่ผมก็หามาส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็เอามาลองแมทดูนะฮะว่ามันใช้งานแล้วเป็นยังไงแล้วก็ดูแล้วมันสวยไหมเลยนะครับแต่ว่าผมอยากจะพูดตัวสเปคคร่าวๆให้ก่อนเพื่อนๆจะได้ทราบกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็เคยรีวิวในส่วนของตัว AD 773ไปแล้วนะฮะก็จริงๆรุ่น AD 7นี่นะครับก็ออกมาทั้งหมดประมาณ4สีนะครับ4สีเนี่ยก็จะมีตัว AD 770นะครับก็คือเป็นหน้าออกสีออกเงินๆนะฮะแล้วก็ตัวมาร์กเกอร์ต่างๆตัวอินเด็กซ์นี่นะครับเข้าลงตัวสารเรืองแสงซุปเปอร์ลูมิโนวาตัว Lio Radium Type X1 นะครับคือเรียกว่าก็เป็นออกแนววินเทจนะครับถ้าใครชอบประมาณนั้นนะครับก็สั่งตัว AD 770ไปนะครับแต่ว่าตัวที่ผมเคยตัวรีวิวก่อนหน้านี้ไปนะครับก็คือตัว AD 773นะครับคือเป็นหน้าออกสีเงินๆเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตกเข็มวิสีน้ำเงินอันนั้นก็รีวิวเต็มๆไปแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจในรายละเอียดมากๆนะครับก็ลองไปดูในรีวิวเก่าที่ผมรีวิวไว้ละกันนะฮะแล้วก็มาอีกสีนึงนะก็คือตัวAD 760นะครับเป็นสีฟ้าอมเขียวๆนะซึ่งผมไม่ได้เอามารีวิวนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับตัว AD 790เนี่ยก็คือเป็น1ใน4นะครับเรียกว่าเป็นออกหน้าปัดสีออกเทาๆที่ผมเคยพูดไว้ในรีวิวก่อนหน้านี้ว่ามันเหมือนจะเป็นสีดำๆใช่ไหมฮะแต่พอเรื่องจริงมาเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นออกสีเทาๆเพื่อไปเห็นไหมฮะหน้าปัดก็ออกเป็นซันเรย์นะครับเรียกว่าโอ้โหมีการเล่นแสงพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยก็คือคร่าวๆแล้วกันก็คือในส่วนของตัวเรือนน่ะทำจากตัวสเตลเลสสตีลดามัสกัสนะครับก็คือเอาสเตลเลส304กับสเตลเลส316นะครับเอามาตีทับไปทับมาประมาณนี้นะฮะแล้วก็ทำกรรมวิธีในการที่จะกลึงนะฮะแล้วก็มากัดกดเก็บผิวงานให้เรียบร้อยนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็ตัวเครื่องนะครับตัวนี้ก็คือใช้ตัวเครื่องมิโยต้านะครับ9019นะครับซึ่งตัวมิโยต้า9019เนี่ยก็เดินเครื่องอยู่ที่ประมาณ 28,800 รอบต่อชั่วโมงนะแล้วก็ตัวกระจกในกระจกซัฟไฟร์นะคริสตัลเป็นแบบบล็อกเชดนะสำรองพลังงานอยู่ที่41ชั่วโมงนะก็ตัวนี้นะครับจะบอกว่าตอนที่พี่เพื่อนๆซื้อเนี่ยนะครับก็จะมีตัวสายหนังตัวนี้นะก็คือตัวเซตตัวดอลโลโลมานะฮะแบบออกสีดำๆนะครับแล้วก็สเตจจิ้งออกสีออกเทาๆนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะออกเทาๆมันไม่ขาวนะฮะแล้วก็มีตัวสายตัวนี้อีกสายหนึ่งฮะเป็นคราฟสกินฮะเป็นหนังวัวนะครับเรียกว่าก็สเตจจิ้งสีดำเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวสายแถมนะฮะในชุดเนี่ยเขาก็จะให้ตัวบัคเคิลที่เป็นตัวนี่แหละฮะเห็นไหมฮะลายๆเหมือนกันก็คือตัวดามัสกัสเหมือนกันเดียนะฮะแล้วก็มีตัวเอ็นเคลปเปอร์ตัวไวส์นะครับอันนี้คือปกติที่เขาให้มาในกล่องนะฮะแต่ว่าผมอยากจะบอกว่ามีสายที่ผมเรียกว่าผมเลือกมาแล้วกันผมจะคร่าวๆแล้วกันนะเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อตัวนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับว่าขนาดข้อมือของผมมา 7.25 นิ้วนะครับเรียกว่าเพื่อนๆถ้ามีข้อมือขนาดของผมใกล้ๆกันนะครับก็อาจจะสายแล้วเป็นไงจะได้ดูไว้เป็นไอเดียนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูนะประมาณนี้ออกมานี่นะเห็นไหมฮะก็เรียกว่าออกจะเล่นแสงนะฮะเป็นซันเบิร์นฮะเป็นริ้วๆเลยนะฮะสวยนะฮะผมไปอย่างรวดเร็วแล้วกันนะครับสายที่ผมจะมาลองใส่ดูฮะอันนี้ครับเป็นสายหนังแท้จระเข้นะครับตัวสายหนังจระเข้แท้ๆนะครับเห็นไหมฮะมันออกดูลุคแบบโอ้โหผมมองว่าหรูขึ้นมากๆนะครับแล้วก็จริงๆถามว่ามันออกสีดำเข้มๆนะครับตัดกับตัวในส่วนของตัวหน้าปัดสีออกเทาๆไม่เกรย์เนี่ยเกรย์ไดออลนะฮะผมบอกว่าโอเคเลยนะไปลองดูนะว่าขึ้นคอแล้วเป็นไงนะครับนี่ครับออกมาเห็นไหมฮะดูหรูหรามากๆนะฮะแล้วก็สายหนังจระเข้ที่ทางไวส์ทำมานะครับอันนี้มาจาก AD 9นะครับเรียกว่าเอามาใช้งานได้นะครับเพราะว่าตัวลักไซต์ตัวนี้นะครับอยู่ขนาด20มิลนะเพื่อนๆจริงๆหาสายได้ไม่ยากนะครับจะเอาสายแบบไหนมาใส่ก็ได้แต่ต้องลองแมทช์ดูนะครับแต่ผมว่าตัวสายหนังจระเข้นี้โอเคเลยนะผมอยากจะให้ดูอีกสายหนึ่งครับอันนี้ครับอันนี้เป็นสายหนังเชลคาร์แวนนะครับเป็นสีออกสีดำนะครับเพื่อให้มันเข้ากับตัวหน้าปัดสีออกเกรย์นะฮะเรียกว่าโอเคไหมครับผมมองว่ามันดูหรูอีแบบนึงครับดูแบบชิลๆสบายๆแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ดูลักชัวรี่ขึ้นมากๆเลยนะอันนี้ก็
เอามาจากตัวเรือนล่าสุดที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับก็คือตัว AD720R ซึ่งเป็นสายที่ต้องเพิ่มตังค์นะครับเรียกว่าเพื่อนๆสามารถเพิ่มเงินเข้าไปอีกประมาณ 1,800 บาทที่ซื้อ AD720R นะครับแต่ว่าถ้าซื้อสายแยกเนี่ยเดี๋ยวราคาเนี้ยต้องรอทางไวส์เขาแจ้งอีกครั้งนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นตัวสายแบตที่2นะครับที่ออกมานะอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นข้อดูก่อนนะครับเป็นไงครับคิดว่าไงครับผมว่าสายเชลตัวนี้สีดำนะครับมันทำให้ขับตัวหน้าปัดเพิ่มขึ้นมากนะฮะแล้วก็อย่างนึงครับตัว stitching ตัวนี้นะครับออกสีได้ออกครีมๆเนี่ยมันทำให้ตัวนาฬิกามันดูหรูแล้วก็ดูแมชกับตัวมาร์เกอร์ต่างๆตรงนี้นะฮะมันออกสีขาวๆครีมๆเนี่ยมันแมชมากๆเลยเรียกว่าเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูนะผมว่าถ้าเกิดไว้เขาทำแยกขายนะครับตัวรุ่นที่2นี่นะฮะเป็นแบตชิด2มาเนี่ยของตัวเชลคาร์ดาวานนะฮะแนะนำเลยนะครับถ้าเกิดใครมีตัวสีนี้นะครับแนะนำให้ซื้อสีนี้เลยนะครับสีดำมันขับนาฬิกาขึ้นอย่างมากๆเลยครับดูแมชอ่ะผมให้ดูอีกสีนึงนะครับที่เป็นเชลคาร์ดาวานก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวรุ่นแบตแรกนะครับที่ทางไวทำมานะครับซึ่งผมก็สั่งไว้นะเป็นตัวเลือกรหัสสีคือ M7 นะครับเขาเรียกสีตัวมารูนนะฮะก่อนหน้านี้นะครับพอผมสั่งตัวสีนี้มาเนี่ยจริงๆอ่ะผมเห็นในแอดโฆษณานะครับที่เป็นสีเนี้ยผมแอบนึกถึงตัวสีที่คล้ายๆกับของตัวคาเทียนะฮะซึ่งนาฬิกาคาเทียเนี่ยเขาจะทำออกสีคล้ายๆสีนี้นะครับซึ่งจะบอกว่าความชอบส่วนตัวมันก็มีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมแกะให้ดูนิดนึงก่อนละกันอยากจะให้เทียบอะไรบางอย่างนะครับนอกจากตรงนี้แล้วนะคืออย่างนี้คือตัวสายเชลคาร์ดาวานรุ่นใหม่เดี๋ยวผมวางให้ดูนิดนึงนะครับสายตัวเชลคาร์ดาวานตัวรุ่นใหม่รุ่นแรกนะครับเนี่ยรุ่นอันนี้รุ่นที่2นะครับคือมันจะมีเคิร์ฟสังเกตผมจะให้ดูนะฮะอันนี้มันจะดูออกคมๆมีเหลี่ยมนิดนึงฮะแต่นี่มันจะไม่มีนะฮะมันจะโค้งๆเคิร์ฟอย่างนี้เลยเพื่อนๆเห็นไหมฮะนี่แล้วก็การซับหนังด้านหลังนะครับไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะปั๊มตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันนะฮะอาจจะเห็นว่าเป็นลายโลโก้ของไวก็จริงนะครับแต่ว่าการปั๊มไม่เหมือนกันนะฮะคือเหมือนกับหนังด้านหลังซับไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับผมเปลี่ยนมาแล้วนะครับตัวสายเชลคาร์ดาวานนะครับสี M7 นะครับบอลลูนนะครับก็เรียกว่าก็ดูแปลกๆนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยความรู้สึกส่วนตัวของผมนะผมว่ามันก็โอเคนะมันก็ดูลุกก็ดูหรูหรานิดนึงนะครับมันจะบอกว่าเป็นสีออกคล้ายๆเบอร์กันดี้เรดไหมมันก็ไม่เหมือนนะครับซึ่งเบอร์กันดี้เรดเนี่ยมันอาจจะสว่างกว่านี้นิดนึงออกสีแดงๆสว่างนิดนึงแต่เนี่ยมันจะดูหม่นนิดนึงนะครับทำให้ลักษณะดูนาฬิกามันก็ดูลุกพยายามทำให้ตัวหน้าปัดมันดูเด่นขึ้นอ่ะลองดูนะแล้วก็ตัวแบตแรกที่ทางไวส์มีอยู่นะครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆยังสนใจนะครับซึ่งบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบในส่วนของตัว stitching ที่เป็นสีออกตัดกันนะครับเหมือนกับแล็บล็อตที่2ที่กำลังจะออกจำหน่ายอีกครั้งนะครับซึ่งล็อตที่2เนี่ยเรียนตรงๆว่าผมให้ดูทีนะล็อตที่2เนี่ยเขาจะใช้ตัว stitching ออกสีคลีนใช่ไหมมันตัดนะครับแต่ว่าล็อตแรกๆนะครับทุกสีเนี่ยจะเป็นสีได้เนี่ยจะเป็นสีเหมือนกับตัวของมันเลยนะครับบางคนอาจจะชอบอย่างนี้นะดูลักษณะเหมือนกับให้ดูในการมันดูเด่นขึ้นมานะแล้วแต่คนชอบแล้วกันอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนี่ครับเห็นไหมฮะผมว่าโอเคนะฮะสวยเลยเดี๋ยวผมลองดูอีก2เส้นนะครับที่ผมอยากจะให้ดูนะฮะนี่ครับเส้นต่อไปนะฮะสายนี่คือตัวสายเมสนะครับซึ่งปกติแล้วสายเมสในตลาดทั่วๆไปนะครับอาจจะมีอย่างนี้ด้วยนะฮะแล้วก็มีอีกแบบนึงคือประเภทแบบขอเกี่ยวนะครับคือต้องใช้ตัวลักษณะเหมือนกับตัวแขกโค้งมางัดออกมาแล้วก็เอามาเกี่ยวนะแต่ตัวนี้ข้อดีนะครับมันไม่ต้องครับก็คือมันใช้งานตรงนี้เลยเนี่ยงานเนี่ยแล้วเลื่อนเอาแต่อันนี้ผมล็อกสายไว้ประมาณนี้นะอ่ะเวลาใส่ก็ง่ายๆครับเพื่อนก็ลองดูนะฮะอย่างนี้มันถึงจะเปิดประมาณนี้ใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้อยู่ฝั่งที่6นาฬิกาแล้วก็หาตัวนี้ฝั่ง6นาฬิกานะครับแล้วมาใส่แล้วก็อย่างข้อดีก็คือเป็นลักษณะเป็น quick release ครับมันก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ไม่ทำให้นาฬิกาเป็นรอยนี่ครับใส่ง่ายๆเลยนี่ครับออกมาสวยไหมครับคือในส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าในส่วนของสายเมสนะครับมันทำให้ดูเราสามารถใส่ออกได้หลากหลายมากนะครับไม่ว่าอย่างช่วงนี้หน้าร้อนมากๆนะครับใส่แล้วเนี่ยสมมติถ้าเอาไปใส่จริงๆนะครับถ้ามีเหงื่อเนี่ยมันก็ระบายความร้อนได้ดีระดับหนึ่งเพราะว่าโอ้โหรูเพียบเลยไหมฮะเรียกว่าใส่สบายๆนะแต่ว่า
แต่ตรงนี้นิดนึงครับตัวเนี้ยอาจจะเพราะว่าในส่วนของ YS เนี่ยทำมาเนี่ยนะครับเขามีการเจาะในส่วนของขาลักนะครับอยู่ยาวประมาณนี้เพราะขามันยาวมาใช่ไหมฮะทำให้ตัวเนี้ยมันต้องมีร่องนิดนึงอ่ะลองใส่ให้ดูนะฮะนี่ครับสวยฮะโอ้ผมว่าโอเคเลยนะแต่ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านนะครับบางท่านอาจจะไม่ชอบก็ได้นะฮะแต่สำหรับผมโอเคนะสวยแต่มีอีกสายนึงครับอันนี้สายอีกเส้นนึงนะครับเป็นสายเส้นสุดท้ายที่ผมลองไปแมชดูนะฮะก็คือเป็นสายคล้ายๆตะกี้นะครับเป็นโลหะหมดก็คือเป็นสเลตนะครับแต่ว่าอันนี้เรียกว่าเป็นสายสไตล์ตัวแบนโดเลียนะฮะก็จะเป็นเหล็กเป็นก้อนๆตันๆอย่างนี้นะฮะซึ่งตัวนี้นะครับผมมีโอกาสชั่งน้ำหนักนะครับพร้อมสายตัวนี้นะมันไม่ต้องตัดสายมันเป็นอย่างนี้นะฮะผมชั่งมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ118กรัมถามว่ามันเยอะไหมก็ผมลองใส่ดูนะคือลองชั่งเล่นๆดูนะฮะแล้วก็ลองมาใส่ดูนะครับผมมองว่ามันก็ไม่ได้หนักมากนะครับเรียกว่าสวยๆเลยนะฮะแล้วก็ผมเห็นว่าแสงพระอาทิตย์กำลังตกพอดีนะครับก็เลยลองเอาไปถ่ายรูปนะครับเป็นลักษณะเป็นคลิปหมุนข้อมือให้เพื่อนๆดูนะก็ผมมองว่าตัวหน้าปัดเล่นแสงระดับหนึ่งเลยแล้วก็ตัวสายเนี่ยก็ถือว่าสวยก็อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับแต่โดยส่วนตัวนะทั้งหมด5เส้นที่ผมเอามารีวิวให้ดูนะครับเส้นรวมถึงตัวสายที่ทางไวซ์ให้มาแต่แรกนะครับแล้วแต่คนชอบเลยแต่พอทั้ง5เส้นที่ลองรีวิวดูนี้นะฮะผมกลับชอบเส้นนี้ที่สุดนะครับเพราะว่าเฉพาะอากาศช่วงนี้กลางร้อนมากนะครับเรียกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเอาไปใช้จริงๆเนี่ยผมว่าเส้นนี้ก็ถือว่ามันก็น่าจะทนเหงื่อทนอะไรได้หลายอย่างนะครับแล้วก็แสงแล้วดูสวยด้วยมันขึ้นข้อแล้วดูทำให้นาฬิกาดูสว่างขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นพวกสายหนังนะครับส่วนตัวผมชอบตัวเชลคาร์บอนสีดำนะครับก็คือเส้นนี้นะฮะก็ยังไงเพื่อนๆก็ลองดูนะครับตอนนี้ที่ทางไวซ์จำหน่ายอยู่นะครับอยู่ที่ราคา 19,100 บาทนะครับใน Shopee นะครับถ้าเกิดสนใจยังไงราคาพิเศษยังไงติดต่อทาง Wise Thailand Watch นะครับใน Facebook ได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะติดต่อเขาดูนะแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับ Channel เราด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ